คุณแม่ผมอพยพมาอยู่นี่ครับแม่อยู่มีนบุรีแล้วก็ย้ายมาอยู่นี่ช่วงน้ำท่วมครับแล้วผมก็เลยได้ใช้ชีวิตอีกแบบนึงที่เราไม่เคยใช้คือเราก็ตามล่าหาความสุขมาตลอดหาตังหาตังแล้วก็ไปซื้อของอะไรเงี้ยครับก็ยังไม่สุขสักทีทำไมไม่สุขสักทีวันที่คุณแม่มาอยู่เราได้เก็บผักริมรั้วกินแม่เริ่มปลูกผักกินรู้สึกเอ๊ะทำไมมีความสุขจังเออแล้วก็ได้ทำที่อยากทำอ่ะรู้ตัวอีกทีได้ถ่ายรูปทุกวันเลยเราชอบถ่ายรูปครับได้ถ่ายรูปทุกวันแล้วก็เอ๊ะทำไมชีวิตดีอย่างเงี้ยแล้วดูรายการพระราชดำริเยอะช่วงปลายปีนะครับตอนนั้นก็เลยเอ๊ะหรือว่าเราจะมาเดินตามรอยในหลวงดีหรือว่าเราจะอยู่อย่างพอเพียงดีเพราะว่าเราก็ไม่ได้เอาเงินเป็นที่ตั้งของเราแล้วนะเออเราลองดูดีไหมอะไรเงี้ยก็เลยหาข้อมูลแล้วก็เริ่มลงมือทำเลยมันเหมือนมองกลับอีกนิดนึงคือแทนที่จะไปดูว่าจะเอาอะไรมาใช่ไหมครับเราคิดอยู่ว่าถ้าเกิดเราจะทำตามแบบในหลวงเนี่ยเราหยิบอะไรมาก็ได้สักอันหนึ่งเดินตามไม่มีผิดหรอกไม่มีผิดเราไม่รู้ด้วยว่าจะเป็นยังไงไม่ได้ทำเกษตรไม่เคยทำเกษตรหรอกแต่เรารู้ว่าถ้าเกิดหยิบมาเนี่ยแล้วเราเดินตามเนี่ยเราไม่ไปผิดทางหรอกแล้วก็เริ่มเลยแล้วเรารู้สึกว่าเราทำแล้วเรามีความสุขเนี่ยเรารออะไรเราก็ทำเลยไม่ต้องรอผมไม่ค่อยมีภาระอะไรตอนนั้นผมตัวคนเดียวผมทำสนามฟุตบอลอยู่เองไม่มีภาระอะไรคุณพ่อคุณแม่ยังแข็งแรงดีอยู่ผมจะทำเกษตรผมดูว่าผมมีต้นทุนเท่าไหร่ผมมีต้นทุน1ไร่กว่าครับตัดตัวบ้านออกไปครึ่งไร่ก็เหลือไร่หนึ่งพอดีไร่หนึ่งเนี่ยทำอะไรได้มั่งก็พิมพ์หาว่าโครงการที่มันเกี่ยวกัน1ไร่มีอะไรบ้างผมเจอคีย์เวิร์ด1ไร่ไม่จน1ไร่1แสนเกษตรทฤษฎีใหม่อ้าวเล็กๆก็ทำได้นี่เอามาครอบเลยปุ้งแล้วก็ยังไม่ต้องไปเรียนดูเลยว่าเขามีอะไรเขาทำกันยังไงเริ่มแรกทำอะไรก่อนเริ่มแรกปลูกกล้วยนะครับต้นนะครับต้นมุมของมุมนะครับโอ้นี่ต้นกล้วยประวัติศาสตร์ครับก็เลี้ยงไก่แล้วก็ปลูกชะอมริมรั้วแล้วก็เริ่มปลูกต้นไม้ใหญ่เริ่มเอาต้นใหญ่ๆก่อนที่มันจะใช้เวลาแล้วค่อยๆมาต้นกลางๆแล้วก็ค่อยปลูกข้าวปลูกผักทีหลังปลูกอย่างที่กินกินอย่างที่ปลูกนะครับผมก็คือว่าอยากกินน้ำพริกปลาทูชะอมไข่ใช่ไหมครับผมก็เลี้ยงไก่ไข่แล้วก็ปลูกชะอมก่อนครับนะก็ได้กินเป็นอย่างแรกปีที่3เริ่มทำนาครับก็ไม่ได้กินข้าวเพราะว่านกกินหมดแล้วก็ เราก็รู้สึกว่าต้นไม้ใหญ่เราเริ่มโตแล้วถ้าครบ5ปีสงสัยปลูกผักไม่ได้แล้วเพราะต้นไม้ใหญ่เยอะมันล่มมากครับปลูกไม่มีที่ปลูกผักปีนี้ก็เริ่มย้ายไปที่หนองจอกแล้วครับ ไปเริ่มปลูกผักที่นั่นทำนาที่นั่นครับที่นี่ก็พอล่มๆไปก็ทำเป็นศูนย์เรียนรู้ครับทำศูนย์เรียนรู้เด็กทำเป็นห้องสัมมนาเล็กๆเอาไว้ให้ทางกลุ่มเกษตรกลุ่มอะไรก็มาใช้สัมมนาอบรมอะไรอย่างนี้กันไปครับตอนแรกก็คือก็มีคนทำใช้เนื้อที่ทำนาอยู่ประมาณสัก20ปี10กว่าปีอะไรเงี้ยครับแล้วก็เขาจะเลิกก็เราก็ไปทำพอดีก็ไปปรับพื้นที่ก็จากนาทั้งหมด12ไร่ก็ขุดบ่อขึ้นมาถมเป็นโคกขึ้นไว้แล้วก็ทำนาแค่4-5ไร่ทำคูน้ำทำบ่อน้ำปลูกบ้านแล้วก็เตรียมจะปลูกผักก็ตรงนั้นนี่สูตรในหลวงเลยไหมทฤษฎีใหม่30 30 30 10เลยไหมแบ่งพื้นที่ก็ประมาณใกล้ๆครับก็คือต้องดัดแปลงหน่อยเพราะว่าเนื้อที่มันไม่เหมือนกับในสูตรพระราชทานเพราะว่าแต่ว่าพระองค์ท่านก็ไม่ได้พระราชทานไม่ได้เป๊ะฮะเขาบอกที่ไหนน้ำเยอะก็ไม่ต้องถึง30อะไรเงี้ยก็ที่ไหนน้ำน้อยก็เกิน30แล้วก็น้ำเยอะหน่อยที่นั่นก็ไม่ต้องถึงมีคลองหน้าบ้านก็สูบเข้ามาเก็บในบ่อแล้วก็ใช้ได้อยู่ครับผมว่าแต่ละคนมันต้องหาวิธีของมันครับผมที่มีแค่ไร่เดียวครับตอนแรกจะเป็นเกษตรกรปลูกผักไปขายตลาดนัดมันขายไม่ได้มันน้อยมากครับมันยังไงก็ไม่ได้ผมก็หาวิธีจนเจอคือพระองค์ท่านเคยตรัสว่าให้เกษตรกรทำกินก่อนครับกินเหลือให้ไปแบ่งปันครับเพื่อนฝูงญาติพี่น้องครับแล้วก็เหลือจากแบ่งปันก็ค่อยไปขายครับแล้วก็ผมก็ทำไปปลูกไปกลับมาขายไม่ได้ก็แจกไปสักพักคนก็มีคนแจกกลับมาครับผมได้โหระพาอิตาลีมาต้นนึงวันนึงมันโตมากๆอยากกินเพสโต้ซอสผมก็เอามาทำเพสโต้ได้2กระปุกก็เข้าหลักการเดิมแจกเป็น1กิน1เขาชอบการขออีกทำอีกต้องปลูกโหระพาเพิ่มเลยเป็นช่องทางขึ้นมาตรงนี้ใช่ก็เลยเป็นคำตอบนี่ไงอ๋อเราแปรรูปเป็นคำตอบของเราก็แปรรูปเพิ่มมูลค่ามันแล้วก็ขายก็อยู่ได้ครับมันต้องหาให้เจอคือมันก็ไม่ง่ายเพราะแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันบางคนไม่ชอบทำกับข้าวก็อาจจะไม่เจอเวนี้ก็อาจจะไปเจอวิธีอื่นที่จะต่อยอดของตัวเองใช่คุณโอถ้าเกิดว่าคนที่เขามีพลังนะรักในหลวงเห็นทางสว่างจากชีวิตที่พระองค์ท่านทรงสอนแต่ไม่มีต้นทุนอย่างคุณโอไม่มีที่มีทางไม่ได้แต่คุณโอคิดว่ามันเริ่มได้ไหมมันเริ่มได้หมดครับวันที่ผมจะเริ่มผมก็ต้องมาดูผมว่าผมมีต้นทุนอะไรในชีวิตถ้าผมมามีอย่างนี้อยู่ผมจะทำยังไงต่อกับมันนะครับก็เริ่มไปเท่านั้นคือ
คือผมก็บอกไม่ได้ว่าถ้าเกิดว่ามีต้นทุนน้อยจะทำไงมีเพื่อนในกลุ่มอย่างเงี้ยครับก็บ้านอยู่ในกรุงเทพนะครับ40ตารางวาเป็นตัวบ้านซะส่วนใหญ่ที่ข้างหลังเขานิดเดียวเขาก็สร้างอาคารเล็กๆขึ้นไปแล้วก็เลี้ยงไก่ส่งทั่วประเทศได้ครับไก่ไข่พันธุ์แท้ครับส่งลูกเจี๊ยบเลี้ยงตัวใหญ่ไม่ได้ที่ไม่พอก็ส่งลูกเจี๊ยบก็ไม่ต้องมีข้ออ้างให้กับตัวเองส่งลูกเจี๊ยบได้อ้าวเลี้ยงแพะข้างบนดาดฟ้าอ้าวรีดนมอ้าวดีนี่อ้าวขยายเลี้ยงเพิ่มอ้าวไปดาดฟ้าดาดฟ้าเอามีที่เปล่าๆแถวหลังซอยอ้าวไปเช่าเขาถูกๆอ่ะเลี้ยงแพะเพิ่มเลี้ยงวัวเลี้ยงอะไรเลี้ยงเป็ดไข่เลี้ยงอะไรใครจะเริ่มอะไรมันเริ่มได้หมดแล้วครับคือมันนับต้นทุนของตัวเองก่อนเพื่อนผมอยู่บ้านจัดสรรก็เพาะงอกขายคือแดดเนี่ยลงแค่ครึ่งวันปลูกผักได้แค่กินเองเพาะงอกขายอยู่คอนโดก็เพาะงอกกินเองเพาะต้นอ่อนคือมันไม่ต้องมีข้ออ้างให้กับตัวเองคือเราเริ่มเลยครับที่รอบๆกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยครับเช่าปีละไม่กี่พันปี 2-3,000 บาทนะครับถ้าอยากทำก็ลองดูเลยครับมันก็ไม่ได้ยากครับขอแค่ตั้งใจจริงใช่ๆมันมีวิธีไปของมันหมดมันมีทางไปครับแล้วพอประตูบานหนึ่งเปิดมันก็จะเปิดไปสู่บานต่อๆไปเรื่อยๆใช่ไหมปลูกกินเองที่บ้านก่อนนะครับกระถางเดียวก็ได้ครับเดี๋ยวมันมาเองครับที่เหลือมันตามมาอีกเป็นไร่นะก่อนจะเริ่มทำสวนเนี่ยเริ่มออกแบบเสร็จปุ๊บเนี่ยมีคำหนึ่งที่เขียนแปะไว้คือจะขอตามรอยของพ่อท่องคำว่าเพียงและพอจากหัวใจคำว่าพอเพียงเนี่ยมันอยู่ในใจเรามาตลอดเราทำทุกอย่างต้องยึดหลักคำนี้ไว้เสมอครับแล้วก็ทำได้เสร็จแล้วก็ไม่พอเท่านี้เราจะต้องบอกให้คนรุ่นหลังเขารู้จักคำนี้ด้วยครับเพราะว่าผมว่าคำว่าพอและเพียงมันเป็นทางออกของประเทศอย่างหนึ่งนะครับครับก็เนี่ยครับก็ต้องเดินตามแล้วก็ต้องปฏิบัติแล้วก็ต้องกระจายออกไปด้วยค่ะ